วัสดีครับอยู่กับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซุมอันซีนไทยชิมอิ่มด้ำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะและก่อนหน้านี้ครับตอน2ทุ่มตรงผมได้ลงคลิปแกะกล่องครับเจ้าตัวนี้ไปแล้วครับ ID 107 Plus ครับและตอนนี้ครับเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชัน Wellly Fit Pro นะฮะดูสิครับว่ามันจะโปรขนาดไหนครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ผมด้านนี้ครับแล้วก็ไปชมกันเลยสำหรับตอนนี้นะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะระหว่างตัว Wellly Fit Pro นะครับหรือว่า ID 107 Plus ครับกับตัวแอปพลิเคชัน Wellly Fit Pro เนี่ยแหละนะฮะตัวคนที่เคยใช้ID 107หรือ ID 115ก็ตามนะก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชัน Wellly Fit เนี่ยแต่ว่าเป็นคนละตัวกันนะครับก็ให้ดาวน์โหลดจาก QR Code นะตัวนี้เป็น Wellly Fit Pro ครับการทำงานนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเชื่อมต่อตัวBluetooth ให้วุ่นวายนะครับก็แค่เปิดสัญญาณ Bluetooth ไว้นะครับเข้ามาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะข้างมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้กดซิงค์กับโทรศัพท์นะครับเราก็กดซิงค์ไปให้เรียบร้อยฮะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับสำหรับ Wellly Fit นะครับที่เพื่อนๆเคยใช้แล้วนะครับก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยมาในรูปแบบจอแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูนะฮะเขาก็จะทำเป็นกราฟให้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ผมยังไม่ได้เริ่มใช้นะครับดังนั้นก็ไม่มีการบันทึกอะไรนะครับก็มีทั้งแอคทิวิตี้นะครับโดยเขาจะสรุปเรื่องของแคลอรี่นะแล้วก็ระยะทางการเดินนะครับแล้วเวลาที่เราเดินทั้งหมดนะครับสลีปไทม์ครับเวลาการนอนนะฮะฮาร์ทเรทเวลาเรานอนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช้กับ iOS ได้หรือเปล่าฮะแล้วก็ตัวฮาร์ทเรทนะครับต่ำสุดนะครับอยู่ที่62นะฮะแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่68นะสูงสุดอยู่ที่107นะครับก็เพื่อนๆสามารถใส่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นการวัดฮาร์ทเรทแบบไซเคิลไทม์นะครับตั้งวัดอัตโนมัติวันหนึ่ง4ครั้งนะฮะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยให้เราตามความเหมาะสมนะครับหรือว่าเราจะวัดแบบแมนนวลก็ได้นะฮะซึ่งเขาก็จะแสดงผลให้เราเนี่ยเป็นกราฟแบบนี้เลยโดยกราฟต่างๆเนี่ยเขาสามารถมาสรุปในดีเทลให้เราอีกนะครับว่าตลอดสัปดาห์นึงนะครับหรือว่าตลอด1เดือนหรือว่าจะเป็นตลอด1ปีก็ได้นะการออกกำลังกายของเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยยังไงนะครับรวมถึงการนอนนะฮะแล้วก็ค่าฮาร์ทเรทอีกด้วยครับสำหรับการแจ้งเตือนนะฮะตัวนี้ผมก็ชอบมากๆครับตั้งแต่ตัว Wellly Fit ตัว107ตัวแรกแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันไม่กันน้ำครับแต่ตัวนี้เนี่ยกันน้ำ 100% นะฮะไม่ต้องกังวลครับในหมวด device นะครับของแอปพลิเคชันหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ทั่วไปนะสามารถแจ้งเตือนในเรื่องการ call alert นะครับการนั่งนานนะครับอารามต่างๆนะฮะแล้วก็เตือน SMS นะซึ่งตอนนี้ผมปิดไว้อยู่นะครับแล้วก็สามารถ control ระบบการเปิดปิดนะฮะ music control นะครับหรือว่า control เพลงได้ด้วยจากข้อมือของเราเนี่ยสำหรับคนที่อยากพกสมาร์ทแบนด์ใส่กระเป๋าแล้วก็เสียบหูฟังแล้วก็วิ่งนะครับเราสามารถ control เพลงเนี่ยจากข้อมือของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายเซลฟี่ฮะใช้เป็นรีโมทในการกดเซลฟี่ก็ได้นะครับเพื่อนๆที่อยากตั้งตัวฮาร์ทเรทนะครับก็สามารถตั้งได้ครับเป็นอัตโนมัติครับตรวจวันนึงประมาณ4ครั้งนะจากคู่มือที่ผมอ่านมาหรือว่าตัวแบบแมนนวลก็คือเราสามารถกดเลือกเองก็ได้นะครับสำหรับแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายนะฮะก็อย่างที่บอกครับมีทั้ง walking running riding นะครับ hiking นะฮะส่วนพวกนี้เนี่ยจะทำการบันทึกร่วมกับ GPS ด้วยนะครับซึ่งทำให้การคำนวณเนี่ยแม่นยำมากขึ้นครับแล้วหมวดอื่นๆนะตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาให้เต็มที่แล้วนะก็คือ8กิจกรรมนะครับสามารถเลือกแจ้งเตือนอากาศนะฮะก็ที่ผมเปิดโชว์ให้ดูเมื่อในคลิปที่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวัดอากาศได้ด้วยเปิด anti loss นะครับก็แจ้ง alert โทรศัพท์หายหรือว่านาฬิกาห่างจากโทรศัพท์ครับแล้วก็สามารถแล้วก็มีฟังก์ชันครับสั่งหาโทรศัพท์ของเราที่ไม่รู้จะวางไว้ไหนฮะก็สั่งจากข้อมือได้ด้วยนะครับ heart rate zone ครับตัวนี้ดีมากฮะสามารถกำหนด maximum heart rate นะครับส่วนตัว heart rate zone เนี่ยที่เขาขึ้นตัวนี้เนี่ยก็คือคำนวณจากที่เราใส่ฮะในช่วงอายุน้ำหนักสุขภาพของเราเนี่ยตอนเบื้องต้นไว้แล้วนะฮะแล้วก็มาคำนวณเป็นตัวนี้ครับสำหรับคนที่อยากจะกำหนดฮาร์ทเรทโซนตัวเองนะครับให้เตือนน่ะเราสามารถมากดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกได้ผมอยู่ที่180 BPM นะก็เซฟเซฟไว้ครับเดี๋ยวจะเป็นลมไปซะก่อนนะครับแล้วก็มีตัว Reset Device ฮะก็รีเซ็ตการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชันในการแจ้งเตือนนะฮะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ครับมี Facebook WeChat QQ Twitter WhatsApp นะครับ LINE แล้วก็ Instagram Facebook Message นะแต่ว่าก็ไม่มี LINE นะครับเสียใจด้วยฮะ
ขาจะแจ้งมาแบบนี้นะครับสำหรับการส่งเมสเซจเนี่ยมาจาก Facebook หรือว่าตัวที่เราตั้ง SNS SMS อะไรต่างๆฮะก็เข้ามาดูครับก็จะเป็นชื่อผู้ส่งเฉยๆนะครับว่าใครส่งเมสเซจหาเราครับนี่ครับแจ้งเตือนโทรศัพท์ก็จะมาเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นชื่อที่เราเมมไว้ฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีให้เลือกครับรับสายหรือไม่รับสายเรามาดูว่าเราสามารถเลือกกดรับสายจากตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหเลือกกดรับสายจากตัวสมาร์ทแบนด์ก็ได้ด้วยนะฮะแบบนี้ฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับก็กดรับสายจากสมาร์ทแบนด์ก็ได้ฮะสำหรับตัว Verifit Pro ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่น V37 นะฮะเพื่อนๆที่ดูคลิปนะถ้าคลิปนี้เก่าแล้วฮะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่มีอะไรเพิ่มมาด้วยนะก็จบไปแล้วครับกับวิธีการเชื่อมต่อครับซึ่งง่ายมากๆนะครับแค่กดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับรวมถึงการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ Verifit Pro เนี่ยมันใช้งานได้ดีแค่ไหนฮะก็บอกเลยครับว่าโปรจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครบเกือบทุกฟังก์ชันนะครับกับ iOS นะครับส่วนการแจ้งเตือนเนี่ยขาดอย่างเดียวครับไม่มี LINE นะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบใช้ LINE นะครับแต่ว่าก็สามารถแจ้งเตือนในตัวของ Facebook ได้นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนเรื่องโทรศัพท์แถมยังกดรับสายไม่รับสายโทรศัพท์ได้อีกด้วยส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเจ้าตัว ID 107 Plus ตัวนี้นะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับและเพื่อนๆสามารถกดไปสั่งซื้อจาก Lazada ได้เลยครับแล้วก็ที่ผมชอบเจ้าตัว ID 107 Plus ตัวนี้นะครับอีกอย่างนึงคือการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเขาชาร์จได้รวดเร็วมากๆนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปแกะกล่องนะครับที่ผมดูลงไว้ก่อนหน้านี้ครับสามารถไปดูได้จากท้ายคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุกซุ้มอันซีดทายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าลาซาด้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.สำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย